สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่ในบ้านค่ะวันนี้นะคะชิลๆนะคะไม่ได้ทำสวนข้างนอกนะคะแต่วันนี้นะคะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากเอกะอะโกรนะคะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะมีต้นไม้มาแนะนำใหม่นะคะแล้วก็มีเมล็ดนะคะแล้วก็มีต้นกล้านะคะดอกไม้สวยๆนะคะแล้วก็มีพีทมอสค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มจากแนะนำต้นไม้ก่อนนะคะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเอกะนะคะเขามีต้นยูคาลิปตัสออกมาจำหน่ายแล้วนะคะซึ่งมี2ชนิดนะคะนี่ค่ะจะมีอยู่2สายพันธุ์นะคะแต่ว่าคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละสายพันธุ์นะคะต้นแรกต้นนี้นะคะจะเป็นยูคาลิปตัสเบบี้บลูนะคะนี่ค่ะใบเขาจะแบบสีออกแบบว่าเขียวอ่อนเงินๆนะคะน่ารักมากๆเลยก็ใบตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้นะคะเขาเป็นพุ่มนะคะแล้วก็สามารถตัดใบเนี่ยมาปักแจกันได้นะคะส่วนมากจะเห็นกับที่เขาเอาไปใช้กับไม้ตัดดอกนะคะแล้วก็เอาปักแจกันเป็นช่อดอกไม้นะคะต้นนี้เนี่ยเราตั้งใจอยากจะเอามาปลูกในกระถางนะคะก็คือเราดูในอินเทอร์เน็ตนะคะต้นนี้เนี่ยเวลาโตนะคะเขาเป็นพุ่มสวยมากๆเลยแล้วก็สามารถอยู่ที่แดดได้นะคะต้นนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากปลูกในกระถางก่อนนะคะแล้วค่อยเอาลงดินทีหลังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะน่าจะอยู่ในกระถางน่าจะเหมาะกว่านะคะต้นนี้จะเป็นพันเบบี้บลูนะคะแล้วก็อีกต้นนึงนะคะต้นนี้จะเป็นพันซิลเวอร์ดอลลาร์นะคะใบจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะนี่ใบเขาจะประมาณนี้นะเราได้มาต้นละชนิดละ2ต้นนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกเป็นคู่นะคะนี่ค่ะคือสีใบเขาสวยมากๆเลยนะคือแบบถ้าอยู่กลางแดดนะในรูปที่เห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเป็นสีเงินๆ นิดนึงแล้วใบเขาหอมเลยค่ะหอมแบบยูคาลิปตัสนะคะต้นนี้นะคะก็เผื่อใครชอบนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เอกะฟลาเวอร์สนะคะมีใน Facebook นะคะต้นนี้เดี๋ยวเราตั้งใจจะเอาไปปลูกลงกระถางแล้วก็จะปลูกร่วมกับดอกไม้อื่นๆด้วยนะคะต่อมานะคะต้นที่ได้มานะคะนี่ค่ะประมาณน่าจะประมาณ200ต้นนะคะต้นนี้นะคะคือต้นเวอร์บีน่านะคะมีอยู่2ชนิดนะคะก็ปีนี้นะคะเราตั้งใจที่จะทำสวนอังกฤษนะคะให้สวยแล้วก็อาจจะแบบว่ามีโซนอื่นๆที่อยากจะลงต้นไม้ด้วยนะคะก็ได้ต้นกล้ามานะคะจากเอกาฟาร์มนะคะมีอยู่2ชนิดคือตรงนี้นะคะด้านหน้านะคะต้นกล้าของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยพร้อมปลูกเลยนะคะเวลาส่งมาแบบนี้นะคะก็อันนี้เหมาะสำหรับฟาร์มดอกไม้หรือว่าบ้านที่บ้านไหนที่ปลูกทีละเยอะๆนะคะสามารถสั่งผลิตต้นกล้าได้นะคะแล้วก็ที่ ekaagro.com นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะเขาจะมีแคตตาล็อกให้เลือกด้วยนะคะ Facebook Eka Flowers นะคะเขาจะมีแคตตาล็อกให้เลือกด้วยแล้วเราสามารถแบบว่าสั่งนะคะจะสั่งเป็นเมล็ดมาเพาะก็ได้หรือว่าสั่งเป็นต้นกล้าแบบนี้ก็ได้นะคะเวอร์บีน่าที่เราได้มาวันนี้จะมีอยู่2ชนิดนะคะแบบแรกนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีใบเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดอกเขาจะเป็นกลมๆนะคะออกสีม่วงต้นนี้เนี่ยสามารถปลูกเป็นแบบว่าพืชเลื้อยคลุมดินได้นะคะเราก็เลยจะเอามาปลูกที่สวนอังกฤษนะคะแล้วก็อาจจะลงกระถางนิดนึงนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้นะคะต้นนี้เยอะมากคือแบบคือมันมีมาเป็นถาดอย่างนี้ใช่ไหมต้นเวอร์บีน่าตัวนี้น่าจะแค่เศษ1ส่วน3และที่เหลือก็คือเป็นต้นเวอร์บีน่าออบเซชั่นนะคะต้นนี้เนี่ยสีที่ได้มาเป็นสีแบบมิกซ์มาเลยนะคะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นว่ามีสีอะไรบ้างนะคะคือเยอะมากก็เวลาเราเคยไปซื้อเวอร์บีน่ามาแบบเป็นกระถางนะคะจะมีแค่ต้นเดียวนะคะในกระถางแต่ละกระถางเนี่ยจะโตนะคะแล้วก็อันนี้มีเยอะมากมีแบบเป็นร้อยกว่าต้นนะก็คือเดี๋ยวต้องหาที่ลงนะคะแต่ว่าคิดในใจแล้วว่าอยากจะลงตรงไหนนะคะต้นนี้เนี่ยเป็นขนาดที่พร้อมปลูกลงดินได้เลยนะคะแล้วก็รอดูเขาโตค่ะแต่ว่าเวอร์บีน่าตัวนี้เนี่ยObsession ตัวนี้เนี่ยเป็นทรงพุ่มนะคะก็คือสามารถปลูกให้เป็นพุ่มได้นะคะตัวนี้เนี่ยอายุเขายืนเหมือนกันนะคะสามารถตัดแต่งได้เรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เขาแบบว่ามีอายุยืนแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆนะคะต้นนี้เดี๋ยวเรากะว่าจะเอาปลูกรอบน้ำพุด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปลูกที่สวนอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นสีกันค่ะได้มาเยอะมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายนะคะยังไม่สุดท้ายสิจะมีเมล็ดนะคะแล้วก็ตัวพีทมอสนะคะซึ่งเมล็ดเนี่ยเราก็เลือกมาต้นที่เราอยากจะได้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้เมล็ดมานะคะเพาะดีมากๆเลยแล้วก็เมล็ดส่วนมากที่เราได้มาเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเป็นเมล็ดล้มลุกนะคะก็คือถ้าปลูกแล้วโตมาก็จะ
ต้องปลูกใหม่ทุกปีนะคะแต่อันนี้อยากจะเอามาลองเพราะว่าเมล็ดนี้จะเป็นเมล็ดที่ยังไม่เคยปลูกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็เมล็ดสามารถสั่งได้ที่ ekaagro.com เหมือนกันแล้วก็Facebook นะคะeka flowers นะคะนี่ค่ะเราได้มาเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจจะปลูกแล้วก็ทุกชนิดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปลงแปลงผักด้วยแล้วก็ลงแปลงดอกไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราได้ต้นอะไรมาบ้างนะคะต้นนี้ชื่อว่าMyosotis mongnami pink นะคะต้นนี้จะเป็นดอกสีชมพูนะคะ50เมล็ดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้แล้วกันนะคะอยู่ข้างๆซองตรงนี้นะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยที่เลือกมาเนี่ยดอกน่ารักทุกๆดอกเลยค่ะก็คือจะเป็นดอกกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะจะเป็นดอกที่แบบอาจจะเน้นเป็นพวกแบบว่าล้มลุกนะคะเพราะว่าอยากจะเริ่มเพาะนะคะแล้วก็เอาไปปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ยังไงเดี๋ยวต้องมาเพาะด้วยกันอยู่แล้วแต่จะไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้จะมาแนะนำก่อนก็คือตัวเนี้ย Myosotis mongnami pink นะคะแล้วก็ต่อมา Myosotis เหมือนกัน mongnami blue ค่ะต้นนี้นะคะสีฟ้าและอันนี้จะเป็น Nasturtium นะคะ Nasturtium Alaska Mix ค่ะต้นนี้เหมาะกับเอาไปปลูกในสวนผักนะคะต้นนี้กะว่าจะปลูกช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่าอาจจะลองเพาะก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็น Senior Profusion Mix นะคะบานชื่นค่ะต้นนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้นะ ก็จะได้เห็นด้วยเนาะว่ารูปมันเป็นยังไงนะคะดอกจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันเห็นแค่ซองเนาะต้นนี้ซาวต้นนี้ทุกคนต้องชอบแน่เลยซาเวียซัมเมอร์เจเวลลาเวนเดอร์ต้นนี้มันคือต้นเดียวกันกับซาเวียฮัมมิงเบิร์ดนะคะแต่ว่าชื่อที่เป็นทางการของเขาน่าจะซาเวียซัมเมอร์เจเวลลาเวนเดอร์อันนี้สีม่วงนะคะอันนี้เคยปลูกแล้วที่สวนคอทเทจแล้วก็ล้มลุกตายไปแล้วนะคะนี่ค่ะได้เมล็ดมาใหม่ต่อไปนะคะซาเวียซัมเมอร์เจเวลไวท์ค่ะอันนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้ซาเวียซัมเมอร์เจเวลเรดค่ะสีแดงได้มาครบทุกสีเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้มันคือต้นซาเวียฮัมมิงเบิร์ดเพราะเราชอบชื่อฮัมมิงเบิร์ดแต่ว่าเขาก็คือซาเวียซัมเมอร์จีเวลนั่นแหละคือเขาสวยมากดอกเขาน่ารักมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีที่เราชอบที่สุดก็คือสีคอโรนิมนะคะก็คือซาเวียซัมเมอร์จีเวลพิงค์ค่ะก็ออกสีชมพูส้มๆอมส้มนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยหลายคนต้องชอบแน่เลยแนะนำให้ปลูกนะคะขึ้นง่ายมากๆต้นนี้นะคะต่อมานะคะต้นนี้เข็มอินเดียค่ะเข็มอินเดียกราฟฟิตี้นะคะมี100เมล็ดนะคะตัวนี้สีมิกซ์นะคะก็คือเข็มอินเดียก็คือที่แม่ชอบปลูกเหมือนกันนะคะสีแดงแล้วเราก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้เนี่ยอยากจะลองเพาะเมล็ดเองนะคะครั้งนี้เพราะว่าอยากจะปลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาไปซื้อต้นใหญ่มันก็หลายตังค์เหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่ชอบปลูกดอกไม้เยอะๆนะคะลองแบบว่าเพาะเองนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะต่อมาต้นนี้นะคะดาวเรืองMarvel to Yellow นะคะเป็นต้นดาวเรืองนะคะเราจะเอาไปลงแปลงผักนะคะแล้วก็ตัวนี้อันนี้สีเหลืองตัวนี้ดาวเรือง Marvel to Gold นะคะสีทองๆนิดนึงแล้วก็ดาวเรือง White Star ตัวนี้สีออกแบบวานิลานิดนึงนะคะสวยมากๆเพราะว่าตอนที่ไปดูเอกฟาร์มนะคะปีนี้เนี่ยเขาเอกแฮปปี้ฟาร์มนะคะเขาโชว์ดอกดาวเรืองทุกสีเลยนะคะสวยมากๆสามารถกลับไปดูวิดีโอเก่าๆของเอกได้นะคะเพราะว่าปีนี้เราทำวิดีโอเขาไว้เยอะมากคือไปถ่ายทุกโซนเลยนะคะที่เขาแบบว่าโชว์ดอกไม้นะคะคือสวยมากๆแล้วก็เลือกดูนะคะว่าชอบแบบไหนก็เลยอยากจะลองเพาะนะคะก็เลยสั่งมานี่ค่ะได้มาเยอะเลยนะคะแล้วก็เมล็ดดีแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาเพาะนะคะก็ต้องดีตามด้วยนะคะก็คือต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะวันพีทนะคะเป็นพีทมอสนะคะของเอกานะคะชื่อว่าวันพีทเป็นวัสดุเพาะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนะว่ามันเป็นยังไงตัวนี้สำหรับเพาะเมล็ดทุกชนิดเลยนะคะสะอาดปราศจากวัชพืช นะคะปราศจากแมลงไม่มีแบคทีเรียแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคนะคะแล้วก็ตัวนี้ร่วนซุยซับน้ำได้ดีมากๆปีที่แล้วใช้คือแบบชอบมากๆแล้วก็มีแร่ธาตุที่จำเป็นนะคะสำหรับต้นกล้านะคะนี่ค่ะสีเขาจะดำๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะก็อันนี้เอาจริงๆแบบไม่ได้อวยเลยนะเพราะว่าเราก็ใช้พีซมอสมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะก็เคยพูดไปแล้วแล้วก็ขอพูดอีกครั้งนึงคือตั้งแต่เราใช้มาเนี่ยเราชอบของตัวนี้
ที่สุดเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาจับแล้วแบบคือมันนุ่มแล้วแบบมันซับน้ำได้ดีมากๆเวลาเราเพาะเนี่ยเราต้องผสมกับน้ำก่อนใช่ไหมคะมันจะแบบพอดีหมาดๆแล้วก็มันน้ำมันผสมพอซับแล้วเนี่ยมันปลูกง่ายมากๆเลยแล้วก็คือในสำหรับเรานะส่วนตัวรีวิวส่วนตัวให้เลยคือตัวเนี้ยดีที่สุดเท่าที่เราใช้มาก็คือตั้งแต่ใช้ยี่ห้อนี้ก็คือไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะเพราะว่ามันมีถุงที่เราแกะไว้แล้วเพราะว่าเราเอาไปเพาะพริกมานิดนึงนะเนี่ยค่ะก็อันนี้แกะเรียบร้อยแล้วนะคะคือสีเขาจะดำๆเดี๋ยวนะขอหาถาดก่อนแป๊บนึงเตรียมไว้ละเดี๋ยวเอามาใส่ถาดก่อนเพราะว่าตอนนี้อยู่บนโต๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะแป๊บนะปึ๊บเนี่ยค่ะเขาจะดำๆแบบนี้คือร่วนซุยดีมากๆเลยเห็นไหมคะน่าจะเห็นเนาะเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาพอนะคะต้องแบบว่าชุบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวนะช่วยซูมพีทมอสให้หน่อยนี่ค่ะคือเขาเป็นพีทมอสดำ 50% พีทมอสขาว 50% นะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆนุ่มแบบเอามาเพาะนะคะคือบางยี่ห้อมันเวลาเราจับมาเนี่ยมันจะแบบแข็งๆแล้วก็แห้งๆแต่อันเนี้ยคือแกะถุงออกมาคือไม่แห้งเลยคือแบบมีแบบแต่ว่าไม่ได้เปียกนะแต่คือมันเหมาะกับการเพาะเมล็ดมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเหมือนในรูปเลยแต่เราถือในรูปเขาก็จะมีมือตรงนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะอยากจะแนะนำนะคะยี่ห้อ One Piece นะคะของเอกะอาโกรนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเราตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยอยากจะทำสวนหลายๆโซนนะคะแล้วก็ปลูกดอกไม้เพิ่มหลายๆอย่างซึ่งของเอกะนะคะเขามีดอกไม้ที่แบบว่านำเข้าเป็นเมล็ดนำเข้ามาเยอะมากแล้วก็มีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็บางส่วนเนี่ยเราก็เห็นในตลาดนะคะแต่ว่าเวลาไปซื้อเป็นต้นอย่างเงี้ยมันแพงมากๆเลยก็คือต้นละหลายสิบบาทแต่ว่าอย่างส่วนของเราเนี่ยใช้เยอะนะคะก็เลยอยากจะลองเพาะเองด้วยนะคะก็เลยใช้วิธีการเลือกเมล็ดนะคะแล้วก็นี่ค่ะต้องใช้ตัวพีทมอสตัวนี้นะคะในการช่วยเพาะนะคะก็หวังว่าปีนี้เนี่ยสวนจะสวยขึ้นแล้วก็มีดอกไม้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแพลนที่เราอยากจะทำนะคะก็ปีนี้เนี่ยอยากจะทำคัตฟลาวเวอร์การ์เด้นนะคะก็คือเป็นแปลงไม้ตัดดอกนะคะเพราะว่าไปดูงานเอกานะคะต้นปีที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าแบบชอบมากๆแล้วแบบถ้ามีดอกไม้ให้ตัดแบบมาปักใจกันทุกวันน่าจะดีนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีคนสวนมาช่วยแล้วนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทำโปรเจกต์ที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้มันมีแบบว่าอะไรที่หลากหลายสำหรับคนดูด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็น่าจะมีเท่านี้นะคะเพราะว่าเราก็จะมาแนะนำแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่Facebook นะคะ Eka Flowers นะคะหรือว่า www.ekaagro.com นะคะก็เดี๋ยวยังไงต้นไม้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาปลูกด้วยกันต่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าอาทิตย์เนี่ยจะลงพวกต้นกล้าพวกนี้ด้วยนะคะก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงค่อยมาปลูกต้นไม้ด้วยกันต่อนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ